มแล้วงานไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยแฟร์2024เลิศล้ำภูมิปัญญาเลอค่ารสชาติไทยกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโลกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งปีชวนประชาชนชิมรสชาติฟรีเมนูอาหารถิ่นทั่วไทยเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ตลูกกรุงลูกทุ่งการแสดงดนตรีสากลพื้นบ้านครบเครื่องณรอยัลพาร์คพาซ่าชั้น1ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกทมวันนี้นะคะมีการรวบรวมเอาอย่างที่เห็นนะคะมีการรวบรวมเอาเรามีโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะรสชาติที่หายไปซึ่งวันนี้แต่ละจังหวัดก็มีการมาของบูธนะคะแล้วก็เอาเมนูอาหารของแต่ละท้องถิ่นนะคะเอามาโชว์แล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าด้วยค่ะก็ตอนนี้ก็คึกคักมากนะคะเพราะเชื่อว่าในโครงการนี้จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะซึ่งในการจัดงานเนี่ยค่ะจะจัดตั้งแต่20-22นะคะกันยายนนี้ค่ะที่นี่ค่ะกับพาราไดซ์พาร์คค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะมาเดินแล้วก็มาลองชิมดูค่ะแล้วมีอาหารที่เป็นอาหารเด็ดอาหารรสเด็ดของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งมาครบเลยค่ะ76จังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครด้วยค่ะมาที่เดียวครบทุกจังหวัดค่ะอย่างที่ทราบนะคะเรื่องอาหารก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งอันนี้ทางกระทรวงเราค่ะก็ไม่อยากให้อาหารที่สมคุณค่าของแต่ละจังหวัดหรือว่าความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะบางเมนูเนี่ยก็จะมีการที่แบบว่าเหมือนใกล้ที่จะสูญหายไปแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาเอามรดกทางวัฒนธรรมอันนี้ค่ะต่อยอดออกไปเรื่อยๆแล้วก็เผยแพร่ต่อไปด้วยมีนิทรรศการนะคะเรื่องของต้มยำกุ้งซึ่งเรามีการนำเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะรวมไปถึงกับเรื่องของผ้าเคบาย่าค่ะซึ่งเราร่วมกับอีก4ประเทศนะคะรวมไทยก็เป็น5ประเทศค่ะซึ่งจะมีการยื่นมีการตัดสินช่วงสิ้นปีนี้ค่ะประมาณธันวาค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเชียร์นะคะได้ค่ะก็นอกจากมีนิทรรศการนะคะแล้วก็มีการโชว์แต่ละจังหวัดแล้วยังมีการแสดงอีกนะคะจากทั้งศิลปินที่มีความดังนะศิลปินดังๆหลายท่านรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะก็จะมีการโชว์ทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่22ค่ะที่พาราไดซ์พาร์คค่ะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะเชิญชวนทุกท่านมาเดินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านสมาคมนักการทูตครับผมคิดเรื่องงานขึ้นมาแต่ว่างานนี้สำเร็จก็คงจะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะจากองค์รูปเรียงรูปในนามของสุขภาพอะไรครับโดยท่านประธานก็รีบให้สนับสนุนงานนี้ด้วยก็จริงๆเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับการจัดกิจการครั้งนี้เนี่ยผมอยากเรียนว่าอาหารของไทยมีของดีเยอะและทั่ว77จังหวัดนะครับมีของดีแต่เราเรียกว่าอาหารถูกลืมละกันฮะส่วนใหญ่ไปที่จังหวัดนั้นแล้วเราถึงจะรู้ว่าอ้อมีอาหารที่น่าทานแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยต้องไปจังหวัดนั้นจริงๆเราอยากจะเผยแพร่ว่าถ้ามีโอกาสเราจะรวมเป็นอาหารเราเรียกว่ารวมมาลาบ้ามละกันนะครับถ้ามีโอกาสทำได้อยากทำแบบนี้ตลอดไปและเพื่อส่งเสริมนะครับในเรื่องของอาหารที่ดีของประเทศไทยสู่ชาวโลกนะครับผมอยากเรียนได้เรียนสมาคมไปว่าทำยังไงถึงจะรวมได้แล้วรวมเสร็จแล้วเราสามารถส่งต่อได้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าสมาคมจะคิดจะทำต่อเรามีอีกหลายศูนย์นะครับสามารถเผยแพร่โดยเฉพาะที่ MBK นะครับชาวต่างชาติเยอะมากจะได้เห็นอาหารไทยๆและมีคุณภาพเราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังครับเรื่องอาหารการกินครับอย่างที่เราเดินตามแล้วเป็นยังไงบ้างเดินจันทบุรีแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาว่าเบื้องต้นนี่ฮะไอ้ข้าวผัดแจ็คเชยเสาให้เนี่ยฮะเขาใช้ข้าวเสาให้จริงๆที่เป็นเรื่องของคุณภาพนั้นน้ำตาลน้อยมากเป็นข้าวที่มีเอาว่าคนเบาหวานทานได้ละกันถ้าอย่างเนี้ยเป็นอาหารพร้อมทั้งความอร่อย
และมีสุขภาพที่ดีผมว่าผมชิมไม่หมดนะครับ77จังหวัดต้องช่วยกันนะครับครับจริงก็มีกิจกรรมหลากหลายจากกรมส่งเสริมและครับกรมชลประทานนะฮะจะมีที่ไหนก็รักคนจีนมีลิเกมีหมอลำมีลำตัดมีสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นลิเกหักพัดใต้โนลาและนี่เป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคเหนือภาคอีสานจะเป็นเรื่องของความเชื่อจริงในต่างเหล่านี้ครับจะถูกรวมอยู่ในงานนี้แล้วก็เป็นการแสดงบนเวทีตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มเลยครับเป็นเวลาแบบแน่นเลยทั้งนั้นนักข่าวกับผู้สื่อข่าวนักข่าวคอนเสิร์ตนี้ยังมีอีกหลายครับนอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินลูกทุ่งของเราก็ยังมีนะครับแล้วมีศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีต่อเนื่องกันอย่างนี้ตลอด3วัน20 21 22ครับมีพาร์ทศิลปินครับจะมีรุ่งสุริยาด้วยรุ่งสุริยาและโดยเฉพาะศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดก็คือนายโย่งเชิญยิ้มนะจะจำเราด้วยก็อยากให้ฝากพี่สาวว่าปีสามวันเต็มๆแน่นอนที่ภาคแรกจะให้มาต่อครับรุ่งใจครับครับในฐานะของประธานศูนย์การค้านะครับผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวนี้นะครับมาใกล้สะดวกและก็มาชิมอาหารที่ท่านหาไม่ได้นะครับวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปถึง77จังหวัดเรามารวมตัวกันไว้ที่นี่และชมการแสดงที่ในตั้งแต่กล่าวว่าตั้งมีการแสดงต่างๆไม่ว่ามโนราไม่ว่าจะเป็นงิ้วไม่ว่าจะเป็นลำตัดไม่ว่ามีทุกแขนงที่มารวมตัวทุกจังหวัดมีการแสดงที่นี่หาได้ที่เดียวนะครับขอเรียนเชิญนะครับไม่ว่าท่านที่อยู่ทางบ้านแต่อยู่ไกลสะดวกครับรถไฟฟ้าถึงครับสายสีเหลืองนะครับครับครับในวันที่20 21และ22นะครับที่ศูนย์ค้าและพาณิชย์ 4 ครับขอบคุณนะครับ